โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับนายแก๊ปแรนดอมนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแนวซิมูเลเตอร์นะครับผมเกมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกมที่มาใหม่นะครับวันนี้เราจะมาบอกโค้ดนะครับผมตั้งแต่ที่เกมเปิดนะครับจนถึงวันที่3ธันวาคมนี้นะครับผมเพราะวันนี้เป็นวันที่3ธันวาคมเนาะวันที่ผมอัดคลิปนะครับผมบอกตั้งแต่โค้ดแรกจนถึงวันที่3เลยนะครับส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวจะเอามาเขียนไว้ข้างล่างให้ดูนะครับผมเนาะนะครับแล้วเราก็จะพาบอกเทคนิคต่างๆนะครับวิธีการฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็การหาสกิลนะครับหายังไงนะครับผมเราจะหาพวกสัตว์ซัมมอนที่คล้ายสแตนพวกนี้จากไหนนะครับผมแล้วก็ฝึกที่ไหนบ้างนะครับมีที่ฝึกที่ไหนบ้างนะครับซึ่งที่ฝึกมันมีบอกในแมปอยู่แล้วนะครับผมโดยการกดแมปดูอย่างนี้เนาะนะครับแต่ว่านะครับผมแมปมันค่อนข้างกว้างนะครับเราอาจจะหลงได้นะครับผมมันหาค่อนข้างยากอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีบอกในแมปก็เถอะนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพาจับมือจูงมือเดินไปหาจุดฟาร์มกันเลยก็แล้วกันนะครับผมเนาะนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับที่จะบอกนะครับในเกมนี้นะครับผมโอเคเราจะมารวมกันไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเราจะบอกโค้ดก่อนเป็นอย่างแรกนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวใหม่ๆมาบอกโค้ดนะครับจะได้รู้ว่าโค้ดมันใช้ได้นะครับผมโอเคถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับเฮ้ โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ตัวละครอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ไอ้นี่นะครับเป็นตัวสำรองผมนะครับเราจะเขียนช้าๆนะครับจะได้ไม่ต้องพอดนะครับผมอันจริงไม่ใช่หรอกนะครับมันดึกแล้วแล้วผมง่วงมากทำให้กระตาการพิมพ์ของผมมันลดลงแบบโคตรพ่อโคตรแม่ลดเลยนะครับแบบเห็นได้ชัด รู้สึกมึนนะครับโอ้ไม่ใช่ตึ๊บตึ๊บนะครับเอาละแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าผมได้เพชรเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้มานามาด้วยนะครับผมโอเคซึ่งแน่นอนว่าคลิปพวกโค้ดพวกนี้ผมจะใส่ลงไปที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับที่ผมใส่ตรงนี้เพื่อใครอยากจะกดไวๆนะครับแบบที่ไม่ต้องตามผมนะครับที่ผมกำลังเขียนอยู่แบบว่าดูไม่ทันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ดูในโพสต์ข้างล่างได้นะครับใช่โอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับโค้ดทั้งหมดนะครับซึ่งโค้ดส่วนใหญ่จะเป็นโค้ดแจกเจมนะครับใช่โค้ดส่วนใหญ่จะเป็นโค้ดที่แจกเพชรนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการใส่โค้ดเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถหาสกิลได้จากที่ไหนนะครับสกิลนะเพราะตอนแรกเราจะไม่มีสกิลนะครับผมเราจะหาสกิลได้จากพ่อมดแม่มดประจําทาสของเราเลยนะครับสมมุติว่าเราเป็นทาสน้ำใช่ไหมเราก็ต้องมาคุยกับพ่อมดแม่มดทาสน้ํานะครับเราเป็นทาสไหนเราก็ไปคุยกับคนคนนั้นแล้วเราจะได้เควสมานะครับเราจะดูเควสได้จากตรงนี้นะครับอันนี้คือเควสหลักนะอันนี้คือเควสหลักนะครับอันนี้คือเควสทาสนะครับของแต่ละทาสนะนะครับซึ่งเราจะต้องอีคริปเป็นทาสนั้นก่อนจะต้องสวมใส่ทาสนั้นก่อนถึงจะคุยเพื่อรับเควสของทาสนั้นได้นะครับแล้วเมื่อเราทําเสร็จเนี่ยหนึ่งเควสเราจะได้สกิลมา1สกิลสำหรับธาตุนั้นก็คือสมมุติว่าเราทำเควสธาตุน้ำเสร็จ1เควสเราก็ได้สกิล1สกิลนะครับใช่ก็คือแต่ละเควสถ้าจะเอาสกิลของธาตุไหนก็ต้องมาทำนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนอาชีพเป็นธาตุนั้นด้วยนะก่อนที่จะรับสกิลรับเควสนะครับแล้วก็เควสก็ต้องใช้อาชีพธาตุนั้นในการทำเควสให้เสร็จแล้วปลดล็อกด้วยนะครับก็จะได้สกิลมา
นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับสกิลนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวละครนี้นะครับตัวหมีเนี่ยที่เป็นตัวคล้ายๆเหมือนสแตนเนี่ยเราเอามาจากไหนนะครับผมซึ่งวิธีการเอามาก็ง่ายๆนะครับมาที่นี่เลยนะครับซึ่งเราได้โค้ดไปแล้วเนาะหลังจากที่เราเขียนโค้ดไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเพชรประมาณ3,000นะครับ3,000หน่อยๆนะครับเราก็มาที่นี่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกล่องนี้เปิด3,500ก็พอดีเปิดได้พอดีเลยนะครับก็ปวดสุ่มมาสัก1อันนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ให้กดมาที่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่นี่นะครับอ๋อได้ตัวเดียวกันเลยนะครับผมแสดงว่าตัวนี้มันดรอปง่ายใช่ไหมเนี่ยกดซัมมอนนะครับเราก็จะได้มานะครับวิธีการใช้นะครับผมกด X นะครับมันจะต่อยรัวๆนะครับแล้วต่อไปก็มันจะมี3ท่านะนะครับท่า X แล้วก็ท่า Z สิเมื่อกี้ใส่ท่า Z นะครับ Z X แล้วก็ F นะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับผมแล้ววิธีการดูว่ามันรีโหลดท่าสกิลเสร็จเมื่อไหร่ไม่ใช่รีโหลดสิรีคูลดาวน์นะครับรีคูลดาวน์สกิลเสร็จเมื่อไหร่ก็คือควันนะครับพอควันหายแสดงว่ามันสามารถใช้สกิลอีกได้ท่า X นะครับเป็นการโจมตีระยะกว้างนะครับต่อไปก็ท่า F ใช่ไหมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็รอรีคูลดาวน์จบแล้วก็กดไม่ใช่นี่ว่าท่า F มันท่าเรา นะครับเดี๋ยวดูดิอีกท่าหนึ่งมันท่าอะไรวะนะครับอีกท่าหนึ่ง G นะครับ G เนาะมันอยู่ใกล้ X อันนี้ก็วงกว้างเหมือนกันนะครับจะแต่ละตัวจะมีท่าทั้งหมด3ท่านะครับเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าคือมีท่า3ท่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละรูปแบบ แต่ละตัวนะครับที่สุ่ม แต่ละตัวนะครับที่สุ่มออกมานะครับผมก็จะมีท่าทั้งหมด3สกิลนะครับใช่แล้วก็มันจะไม่มีคูลดาวน์บอกนะเราจะต้องใช้แล้วมันก็จะมีควันขึ้นที่ข้างหลังรอควันหมดก็จะใช้คูลดาวน์ก็จะเท่ากับว่าคูลดาวน์เสร็จแล้วเราก็ใช้ได้อีกนะครับเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเวลาตีบอสนะครับเพราะว่ามันช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะอยู่ในการเวลาตีบอสนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นตัวโจมตีระยะไกลถึงจะช่วยได้เยอะอันนี้มันโจมตีระยะใกล้นะครับก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ก็ดีกว่าไม่มีเนาะใช่ไหมโอเคหลังจากที่ปลดล็อกรู้วิธีการปลดล็อกสกิลแล้วก็รู้วิธีการซัมมอนขอเรียกว่าสแตนนะนะครับวิธีการซัมมอนสแตนนะครับไปปลดล็อกตรงนู้นเนาะเรามาซัมมอนนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นหาที่ฝึกใช่ไหมนะครับเป็นที่ฝึกนะครับของพลังแต่ละธาตุนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เลยแล้วกันส่วนตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทำไมนะครับผมสงสัยเอามาเปิดคลิปเฉยๆนะครับขี้เกียจเปลี่ยนตัวละครละโอเคให้มอนนี่ไปพาไปดูจุดฝึกแล้วกันนะครับโอเคนะครับก่อนจะดูจุดฝึกอันนี้เป็นที่ที่ดีนะครับเอาไว้ทดสอบว่าดาเมจเราเท่าไหร่นะครับก็ดูที่นี่ด้วยอันนี้ท่านี้มันมีดาเมจหรือเปล่าอ๋อมีนะครับ 60,000 โอเคนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าดาเมจเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับจากที่นี่นะครับส่วนตรงนี้เป็นเบสดาเมจนะครับคือดาเมจตั้งต้นนะครับคือดาเมจตั้งต้นที่เราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าไม่ได้มีสแตทนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีทำไมนะครับก็เท่ากับ9เองนะค่อนข้างน้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นจุดสำหรับเอาไว้ฝึกนะครับตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับเป็นที่สำหรับฝึกความเหนียวของร่างกายนะครับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราจะฝึกที่นี่ได้ต้องมีความแข็งแกร่ง500นะครับถ้าเราจะดูว่าความแข็งแกร่งเราตอนนี้มีเท่าไหร่ก็กดไปที่สแตทนะครับมันจะบอกนะครับว่าเรามีความแข็งแกร่งเท่าไหร่แล้วก็มีเวทเท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็จะบอกเวทของอันอื่นด้วยนะเพราะว่าเราสามารถกดสลับเวทได้นะครับเปลี่ยนเวทได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเวทนะครับกดวิวแล้วก็เชนได้เลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเวทได้นะครับใช่นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนกลับก่อนนะนะครับคือนะครับพอเรารู้ว่าเรามี500ก็เท่ากับเราฝึกได้เราก็ฝึกไปเลยนะครับซึ่งมันจะได้คูณ2นะครับใช่สำหรับจุดนี้นะครับต่อมาก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะฝึกสำหรับธาตุน้ำกับพ่อมดที่เป็นธาตุรักษานะครับเป็นฝ่ายฮิลเลอร์ใช่ฮิลเลอร์กับธาตุน้ำนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับต้องการ500เหมือนกันนะครับ
ใช่ก็คือจะต้องมีฮิล500หรือไม่ก็มีน้ำ500ใช่ไหมก็จะฝึกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นธาตุดินกับธาตุไฟนะครับผมก็เรียกเป็นดินแล้วกันนะครับที่จริงมันคือบาเรอร์นะครับแต่ว่าผมเรียกเป็นดินแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ครบธาตุ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เอาธาตุดินลงมาใส่ด้วย นะครับเอาล่ะต่อไปหลังจากจบ500แล้วนะครับต่อไปอันนี้จะเยอะหน่อยนะคือ150,000นะครับเราต้องใช้พลังในการฝึกทั้งหมด150,000นะครับก็คือเราต้องมีพลังรวมอ่ะ150,000เนาะเราถึงจะฝึกได้อันนี้อะไรวะเนี่ยนะครับเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวขอไปเก็บดิอ๋อมันจะต้องโจมตีหรอเอ้าหายไปแล้วนะครับหายไปไหนไม่รู้นะครับยังไม่ทันได้ข้ามเลยนะครับหายไปแล้วแย่ จังนะครับโอเคถ้างั้นก็ปล่อยมันไปนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปไอ้นี่กันนะครับไปสำรวจกันต่อนะครับผมโอเคจุดแรกที่จะพาไปคือจุดที่จะฝึกความเหนียวของร่างกายนะครับผมใช่นะครับจะใช้ความเหนียวทั้งหมด150,000นะครับจะต้องมีความทนทานร่างกายถึง150,000ถึงจะฝึกตรงนี้ได้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับมาจากตรงนั้นวิ่งตรงมาเลยนะครับผมวิ่งตรงมาเลยนะครับผมก็จะลงมาแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับจะเป็นลาวาอยู่นะนะครับเป็นเศษลาวานะครับผมก็จะต้องใช้ทั้งหมด150,000นะครับต่อไปก็อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยนะฮะไม่ใช่เชิงว่าเดี๋ยวเราตัดไปนะครับเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากนี้ตรงนี้เลยเพื่อที่จะได้ไปกันง่ายๆนะครับเราอยู่หน้าตรงนี้เนาะวิ่งมานะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ตัดนะทุกคนจะได้วิ่งถูกนะครับเนาะใช่นะฮะจะไม่ตัดนะครับจะได้วิ่งถูกนะเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือที่ฝึกความเหนียวใช่ไหมพอเราเห็นเมจิกปุ๊บเจอทางแยกเราแยกมาเลยนะครับแล้วเราแยกวิ่งมาเรื่อยๆนะวิ่งมาเรื่อยๆเราจะเจอสถานีพยาบาลแล้วก็มาเลยนะครับที่พยาบาลตรงนี้นะครับผมจะฝึกนะครับน้ำกับพยาบาลนะครับ150,000นะครับโอเคแล้วไฟกับดินล่ะขอเรียกเป็นดินนะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับวิ่งมาอีกนะครับผมใช่วิ่งมาอีกนะวิ่งมาอีกเรื่อยๆนะครับผมหลังจากผ่านตรงนั้นแหละก็ให้วิ่งมานะครับเจอคำว่านู่นนะฮะเจอป้ายฟ้านั่นเห็นไหมนะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับซึ่งมันคือจิมนะครับนะปะนะฮะวิ่งไปนะครับในนี้จะเป็นการฝึกธาตุไฟกับธาตุดินแล้วกันขอเรียกดินนะนะครับเป็นช็อกต่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียกเป็นดินแล้วเดี๋ยวคนอื่นไปเรียกตามแล้วเดี๋ยวเขาไม่รู้กันนะครับเป็นชกต่อยกันแล้วกันนะครับเป็นบาวเลอร์กับไฟนะครับชกต่อยแล้วก็ไฟนะครับตรงนี้150,000นะครับผมโอเคต่อไปก็จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนี่จะเยอะหน่อยนะครับคือ15,000,000นะครับจะต้องมีค่าความอึดอยู่ที่15,000,000นะครับถึงจะปลดล็อกถึงจะเข้าได้นะถึงจะเข้าไปฝึกได้นะครับเราวิ่งออกมาเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเบสนะครับเบสพื้นฐานก็คือจุดพ่อมดแม่มดรับเควสนะครับเห็นคำว่าบอสอารีนานั่นไหมนะครับวิ่งเข้าไปที่บอสอารีนานะครับผมแล้วตรงมานะครับผมตรงมาเรื่อยๆนะครับนะเห็นป้ายนี้ไหมวิ่งผ่านป้ายนี้ไปเลยนะครับผมใช่หลังจากที่เราวิ่งผ่านป้ายนี้มาแล้วเราก็กระโดดลงมาเลยนะครับเอาล่ะแล้วที่กระโดดลงมาอีกสักพักหนึ่งนะครับจะมองเห็นนะครับผมตรงนู้นไกลๆนะครับเขียวๆนะครับวิ่งลงมาอีกนะครับก็จะเจอนะมันก็จะเป็นที่สำหรับฝึกนะครับผมอันนี้ฝึกพลังอยู่ที่150,000,000นะครับใช่จากคนที่มีความอึดอยู่ที่150,000,000ขึ้นไปก็จะมาฝึกที่นี่นะครับผมโอเคต่อไปก็อีก2อย่างเนาะนะครับอีก2อย่างป่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะไปเบสกันอยู่ที่ที่เดิมนะครับผมเบสตั้งต้นนะครับอยู่ที่เดิมนะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับคือจุด500,000,000นะครับ500,000,000นะครับผมวิธีการไปนะครับผมเราจะพาไปฝึกเอ้ยนะครับ ขอโทษทีผมหลงนะฮะ
ื่อกี้เราพาไปของ15 ล้านครบทุกที่ยังวะ นะฮะครบแล้วใช่ปะนะครับผมใช่ใช่ใช่ครบแล้วเนาะนะครับผมพาไปตรงที่หรือว่ายังไม่ครบวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ โอเคนะครับผมไปดูมาแล้วนะครับผมลืมบอกในการฝึก 15M นะครับของแต่ละธาตุนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะนะครับลืมได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับวิ่งตรงมานะครับผมเห็นคำว่าเมจิกนะครับพอเจอคำว่าเมจิกแล้วเนี่ยเราก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับหลังจากที่เจอแล้วนะนะครับเลี้ยวซ้ายเห็นตัวเองด้วยยืนยังยืนจังกล้าอยู่ตรงนั้นนะครับวิ่งมานะครับวิ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับผมใช่แล้วมันก็จะมีจุดฝึกอยู่นะครับผมข้างล่างนี้นะครับใช่ โอเคกระโดดดอยๆลงมานะครับก็จะเจอแหละนะครับผมตรงนี้นะครับผมจุดฝึกนะครับผมของไฟแล้วก็นะหินนะครับโอเคนะฮะตรงนี้นะครับเข้าไปฝึกในนี้เลยคือ 15M นะครับผมใช่ต่อไปก็เป็นจุดฝึกสายฮีลเลอร์กับน้ำนะครับต่อไปก็ฮีลเลอร์กับน้ำเนาะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเอาละต่อไป 15M นะครับผมของน้ำกับฮิวใช่ไหมนะครับเราวิ่งมานะครับผมวิ่งมาเรื่อยเรื่อยนะครับผมไปที่เมจิอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้นี่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสบายนะครับเอาละมาที่เมจิกนะครับผมใช่นะครับมันจะอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมาฝึกน้ำเท่าไหร่นะครับผมอยู่ไหนวะนะครับตรงนี้หรือเปล่านะนี่นะครับผมเนี่ยนะครับวิ่งมาเจอซอกตรงนี้นะครับมันจะมีป้าย EX เราไม่ใช่สิมันเป็นป้ายแต่ว่ามันไม่ขึ้นรูปนะนี่นี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโฮเทลนะครับวิ่งมาเจอโฮเทลก็เข้ามาทางนี้นะครับก็จะเจอนะครับที่ฝึกนะครับของน้ำกับฮิวนะครับ 15M นะครับใช่นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นของสุดท้ายแล้วนะครับของจริงละก็คือ 500M นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมตายแป๊บจุด 500M นะครับวิ่งมานะครับแล้วก็มันจะมีอีกคำว่าบอสอารีนาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับวิ่งเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นการฝึกอะไรวะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเองก็ลืมละ นะฮะเพราะว่าแต่ว่ามันก็มีแค่3จุดแหละเนาะนะครับวิ่งมานะครับตรงนี้นะฮะก็ลงไปเห็นไอ้แดงแดงนั่นไหมไม่ใช่แดงแดงสิไอ้สีทองทองตรงนั้นนะครับตรงไปเลยนะครับผมชึบกด W ค้างไว้นะครับมันจะพาเราไปเชือกไปนะครับตรงนี้จะเป็นฝึกไฟกับอะไรนะกับบาวเลอร์นะครับไฟกับบาวเลอร์นะครับ500 ล้านนะครับผมสองตรงนี้นะครับฝึกไฟกับบาวเลอร์500 ล้านแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็มาจากทางนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเริ่มใหม่แล้วเนาะนะครับวิ่งมานะครับแต่ถึงตรงนั้นละวิ่งมานี่เลยนะครับผมวิ่งไปเลยนะครับผมเป็นน้ำจอมแจมนะปึ๊บ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 อันนี้จะไกลหน่อยนะครับผมวิ่งไปเลยนะครับผมชึบ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 นะฮะเอาละหลังจากวิ่งมาสักพักมันจะมีคล้ายๆเหมือนกับเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเป็นถ้ำดำๆนะครับอยู่ในว่าน่าจะข้างหน้านี่แหละนะครับผมนะครับถ้ำดำๆนี่เลยนะครับมันมืดมากเลยตอนนี้มันกลางคืนอยู่นะครับเลยมองไม่ค่อยชัดนะฮะมันจะอยู่สุดเกาะทางด้านนี้ตรงนั้นสุดเกาะนู้นตรงนี้สุดเกาะนี้นะวิ่งเข้าไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป
ป็นนะครับผมฝึกนะครับผมค่าความทนทาน500 mนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับของน้ำกับฮิลนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับแต่จุดตั้งต้นนะคือพ่อมดแม่มดตรงนี้นะครับวิ่งผ่านบอสอารีนาไปนะครับผมวิ่งไปเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีตรงนี้อยู่เนาะนะครับไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเราเลี้ยวมาเลยนะครับใช่ไม่ต้องเข้าไปนะครับผ่านบอสอารีนาแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับเต็มกำลังนะครับเลี้ยวขวามาวิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมตามทางเขียวตรงนี้ไปนะครับนะนะครับผมวิ่งตามมาเลยนะครับตามเส้นทางนี้ไปเลยนะครับรถทิปนะครับผมปะนะฮะตามมานะครับผมวิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมวิ่งมาเรื่อยๆนะฮะแต่จริงๆเราผ่าน2ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามาทางนี้ดีกว่าเนาะนะครับผมโอเควิ่งมานะครับผมเราก็จะเจอนะครับผมน้ำตกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นน้ำตกที่เอาไว้สำหรับฝึกของน้ำกับหิวนะครับผมใช่ที่นี่เลยนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงมาแล้วก็ฝึกมันตรงเนี้ยเนี่ยนะครับผมฝึกแถวแถวตรงเนี้ยนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตาของไฟฟ้ากับความมืดนะครับซึ่งไฟฟ้ากับความมืดอันนี้คือมันจะไอ้นี่นะครับมันจะยังไงอ่ะมันจะต้องปลดล็อกแรงก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้2ธาตุนี้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่ฝึกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เผื่อคนที่ปลดล็อกแล้วด้วยนะครับจะได้ไปฝึกนะครับผมนะโอเคซึ่งเราจะไปกันทางไอเทมช็อปนะครับทางนี้นะครับผมดูแผนที่แล้วเรียบร้อยนะครับเอาละวิ่งมานะครับผมแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับตามแสงอาทิตย์ไปเลยนะครับอย่านะครับผมซึ่ง2ธาตุนี้ผมไม่เคยไปสัก2ครั้งทั้ง2ที่มันเป็นที่เดียวกันนะใช่ผมไม่เคยไปนะครับวิ่งตรงมานะครับออกมาจากตรงนั้นนะฮะก็เจอแล้วนะครับผมใช่นี่แหละนะครับโอเคอันนี้คือสถานที่ฝึกแรกนะครับของสายฟ้าและความมืดนะครับซึ่งมันจะใช้ทั้งหมด500ใช่ไหมนะครับใช่นะครับใช้การฝึก500นะครับที่นี่นะครับผมใช่ต่อไปนะครับก็จะเป็น150,000นะครับแล้วก็15 ล้านแล้วก็5 ล้านใช่ไหมนะครับปะโอเคต่อมานะครับไฟฟ้ากับความมืดนะครับ150,000นะครับวิธีการไปนะครับก็คือเราต้องผ่านตรงนี้ไปนะครับใช่นะอารีนานะครับวิ่งมาเลยนะครับผมวิ่งผ่านอารีนาตรงนี้ไปนะมันคล้ายๆเหมือนเป็นการต่อสู้อะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะไม่รู้สิผมไม่เคยเห็นเขามาทำอะไรกันนะฮะก็ไม่รู้กันว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปฝึกปีนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิ่งออกมานะครับแล้วก็มาทางนี้นะครับชึบผ่านตรงนี้ไปนะครับผมเพิบเพิบหลังจากที่ผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นนะครับอะไรม่วงๆอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็วิ่งมาเลยนะครับเหมือนวิ่งมาหาเลยนะครับจุดม่วงๆนะครับซึ่งเราสามารถปีนกำแพงได้ด้วยนะเกมนี้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาปีนนะถ้าคนที่ยังไม่รู้วิธีการปีนนะฮะใช่ก็คือนะครับมาถึงแล้วนะเราก็เห็นเวลาแบบนี้แล้วก็ปีนได้ยังไงในเกมนี้ปีนได้ด้วยนะนะครับเยี่ยมไปเลยมองเห็นที่จุดแล้วนะครับนี่นะครับผมก็150,000นะครับก็ที่ตรงนี้เลยนะครับผมเย่สำหรับไฟฟ้ากับความมืดนะครับโอเคนะครับต่อไปก็15 ล้านนะครับผมโอเคสำหรับ15 ล้านนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เราเคยไปนะครับผมวิ่งมานะครับแล้วก็เห็นบอสอารีนาเนาะนะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับเอาบอสอารีนาเป็นหลักเนาะวิ่งมานะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปวิ่งไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นจุด
เดิมกันกับที่เราไปฝึก500ล้านของไอ้นั่นเลยนะครับผม500ล้านของน้ำแล้วก็ฮิวนะครับซึ่งมันอยู่บนนั้นนะครับเห็นไหมนะครับยอดตรงนั้นนะครับคือจุดที่ฝึกไฟฟ้ากับความมืด15ล้านนะครับโอเคแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ปีนได้นะนะครับคือ ปึ๊บนะฮะปีนขึ้นไปเลยนะนะครับก็จะเป็นไฟฟ้ากับความมืดนะครับ15ล้านนะครับผมใช่นะฮะหาทางปีนขึ้นไปอย่างงี้มันมืดอ่ะมองไม่เห็นทางขึ้นนะครับก็นี่แหละขึ้นไปให้ข้างบนนี้แล้วก็ไปนี่นะครับเพราะผมมองไม่เห็นมันมืดเกินนะครับโอเคนะครับต่อไปก็อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเลยเนาะก็คือหลังจากถัดตรงนี้นี่แหละนะครับ500ล้านนะครับวิ่งมาเลยนะครับวิ่งมานะครับผมฮึบ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 ผ่านไปนะครับชึ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 บโอ้ยยากนิดนึงนะวิ่งมานะครับมันจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมไฟฟ้ากับความมืดนะครับใช่ปะเพราะว่าผมจําได้ว่าผมเคยผ่านนะครับทำไมถึงจําได้ว่าเคยผ่านน่ะล่ะเคยหลงมานะครับใช่ผมเคยหลงมานะครับ โอเคลงมานะแล้วก็วิ่งมานะครับเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเจอละนะครับเป็นไฟฟ้ากับความมืด500ล้านนะครับผมอืมนี่เลยนะครับเป็นบ่อๆตรงเนี้ยนะครับเป็นไฟฟ้ากับความมืด500ล้านนะครับโอ้โอ้นะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับการพาไปในจังจุดฝึกของแต่ละธาตุนะครับทุกๆธาตุนะครับให้ทุกๆจุดฝึกนะครับพร้อมกับบอกนะครับโค้ดนะครับผมของเกมนี้นะครับทุกโค้ดตั้งแต่เกมเปิดจนถึงวันที่5นะครับไม่ใช่สิตีปากครับนะจนถึงวันที่3นะครับธันวานะครับผมใช่นะครับอืมนะฮะตั้งแต่เกมเปิดจนถึงวันที่3ธันวานะครับก็ได้บอกโค้ดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็สถานที่ฟาร์มนะครับผมที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับผมโอเคครับก็ต้องขอกล่าวจบไม่ได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบายจ้า